แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับมาสร้างความน่าเชื่อถือในการหลอกลวงประชาชนคุณควรจะมีโรดแมปที่ชัดเจนในการพัฒนาแพลตฟอร์ม Digital ID ทีนี้ Digital ID มันคือแพลตฟอร์มที่เอามาใช้ในเรื่องของการเอาเอกสารทั้งหมดที่เราจะต้องแชร์เนี้ยมาอยู่ในแพลตฟอร์มของดิจิตอลยกตัวอย่างในหลายๆประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศฟินแลนด์เอสโตเนียสิงคโปร์คุณสามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มเนี้ยในการเชื่อมโยงนะครับแล้วก็ขอแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลทั้งเรื่องของแบงก์สเตทเมนต์เรื่องของ employment certificate สิ่งที่เราเสนอมาในเรื่องของการยืนยันตัวตนด้วยดิจิตอลเนี่ยก็เป็นต้นทางนะครับในเรื่องของการที่จะทำไงให้ข้อมูลส่วนบุคคลเราเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดลวกไปเนี่ยน้อยที่สุดท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 True Vision 784 True ID และรับชมย้อนหลังได้ทุกแพลตฟอร์มของ TNN